วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่19ตุลาคม2564สืบพยานโจทย์คดีชัยพลครอบครองไม้มะค่าเจ้าตัวปิดปากเงียบให้ชาวบ้านกราบไหว้ที่ศาลเจ้าแม่โสรพีเจ้าตัวสีหน้าเรียบเฉยไม่เปิดปากให้สัมภาษณ์สื่อจากกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนำท่อนไม้มะค่ามาตั้งไว้ที่ศาลเจ้าแม่โสรพีข้างบ้านตัวเองในพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ชาวบ้านกราบไหว้ต่อมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบท่อนไม้มะค่าดังกล่าวเข้าข่ายครอบครองไม้ผิดกฎหมายเนื่องจากการครอบครองต้องมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ทางป่าไม้มุกดาหารได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีกับนายชัยพลในข้อหาครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าตัวบอกท่อนไม้ดังกล่าวลอยมาตามน้ำเจอในคลองข้างบ้านตามที่นำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่19ตุลาคม2564นายชัยพลหรือลุงพลพร้อมด้วยนางสมพรหลาภูหรือแตนและนายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความนำหลักฐานมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อสืบโจทย์ในวันนี้และในวันที่20ตุลาคมสืบพยานจำเลยเป็นเวลา2วันในคดีทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีไม้ท่อนห่วงห้ามไว้ในครอบครองโดยเจ้าตัวสีหน้าเรียบเฉยและไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดก่อนจะเดินทางเข้าศาลไปเรามาต่อกันที่ทางด้านเพจดังกันนะคะเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้วีสองได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าสืบพยานโจทย์คดีชัยพลครอบครองไม้มะค่าเจ้าตัวปิดปากเงียบสืบพยานโจทย์คดีชัยพลครอบครองไม้มะค่าให้ชาวบ้านกราบไหว้ที่ศาลเจ้าแม่โสรพีเจ้าตัวสีหน้าเรียบเฉยไม่เปิดปากให้สัมภาษณ์สื่อมันก็ต้องปิดปากเงียบสิเพราะมันคือเรื่องจริงสร้างเรื่องโกหกหลอกคนให้งมงายอ้างว่าเป็นไม้ตะเคียนทองสุดท้ายเป็นไงล่ะอิโสรพีกลายเป็นมะค่าแต่ขนาดโดนขนาดนี้มันยังหน้าด้านเอาสิ่งของต่างๆมาหลอกให้คนกราบไหว้หลอก FC ควายซื้อของมันไอ้พวกที่เชื่อนี่อายไหมมารำถวายนั่นนี่หน้าม้ารับเงินภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหลอกได้เฉพาะพวกเห็บข้างไข่กับควายโง่ๆนะเหลือต่อยังรำถวายกันได้หลอกพวกแดกหญ้ากันต่อไปพวกเปรตสรพีตอนนี้ปลวกแดกหมดแล้วมั้งตะเคียนพองไม้ตะเคียนวาซานอีดอกรำถวายเยอะๆนะเผื่อเห็ดจะงอกออกมาให้แดกมั่งเอาไปก่อไฟเผาข้าวหลามคงจะดีนะพรุ่งนี้หนักอีกฮ่าๆๆวันนี้แค่แซมเปิลถึงจะเป็นไม้อะไรย่าก็ศรัทธาค่ะนึกออกไหมว่าใครพูดฮ่าฮ่าฮ่าตะเคียนทองพนาสูฝันว่าลอยน้ำมาที่ไหนได้
ตาชาญเอามาวางไว้คลิปนี้อยู่ไหนนะไปหาก่อนนะโถกราบไม้มาค่ะเหรอเนี่ยเจอของจริงถึงกับเงียบเลยหรือพวกเฮียของจริงยังอีกเยอะฮึวันนี้พ่อตามึงทำดีมากๆอย่าลืมตบรางวัลให้แกด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่ามันคืองานของพวกมิจฉาชีพออนไลน์หรือนักต้มตุ๋นมืออาชีพหลอกอะไรยังไงก็ได้ให้คนหลงเชื่อหลอกอะไรยังไงก็ได้ให้คนโอนเงินให้ได้มากที่สุดส่วนคนที่เชื่อก็คือเหยื่อนี่เองเจ้าแม่มาคาแต่ป่านนี้ปวกแทะอย่างน้ออยู่ที่สภ.กกตูมปลวกแดกอย่างวะอีโสรพีเสินเจินถามจริงๆนะที่ผ่านมาบริจาคให้แม่ตะเคียนไม่ใช่ไม้มะค่าแต่ตอนนี้รู้ว่าโดนหลอกรู้สึกยังไงงมงายอยู่ได้เยอะแล้วหลอกพวกงมงายได้หลอกพวกเชื่ออะไรง่ายๆได้และก็ใช้คำว่าบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอ้างหลอกพวกจิตอ่อนปัญญาอ่อนได้อย่างหน้าตาเฉยนี่แหละคนดีของพวกฉลาดน้อยคนดีของพวกโง่และไม่มีคนดีที่ไหนที่มีคดีความหลอกนะพวกโง่จริงๆมันอยากเป็นหัวหน้าเผ่าค่ะขนาดมันเป็นฆาตกรมันยังไม่รับเลยรอฟังคำพิพากษาครับทำไมไอ้ผวยกับอีต่อชอบยุยงให้คนโอนเงินตลอดเริ่มจากการสร้างองค์พญานาคและสร้างศาลาตามมาด้วยเอาไม้มาฆ่าแต่มาแอบอ้างว่าเป็นต้นตะเคียนแถมยังเอาลานบ้านของตัวเองสร้างโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดบอกบุญไม่ขาดสายล่าสุดก็มีกล่องกฐินมาอีกแล้วกูเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ครั้งแรกจะรู้ดีว่าครอบครัวนี้ยากจนมากเสื้อผ้าใส่ซ้ำๆรองเท้าขาดๆแต่ภายใน1ปีครอบครัวนี้อยู่ดีกินดีใส่เสื้อผ้าราคาแพงเข้าร้านอาหารกินหรูอยู่สบายไก่ย่างข้าวเหนียวกรีดยางไม่ต้องเอ่ยถึงคงจะไม่คิดหวนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนตั้งแต่แรกก่อนอีกแล้วเข้าร้านทำผมทำเล็บฉีดโบท็อกทั้งผัวทั้งเมียจากที่มีมือถือแค่เครื่องเดียวตอนนี้มีคนละเครื่องแถมราคาโคตรแพงสุดๆทางทำมาหากินสบายตลอดชาตินั่งนั่งนอนๆเก็บกินเงินจากต้นกระถินเปรตนรกชัดๆเปรตเดินดินหากินกับความโง่ของคนบางจำพวกฮ่าฮ่าฮ่าช่วงนี้มันกอบโกยกับพวกข้างไข่ที่โง่ๆ